สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮันจีกับเกมโปเกมอนภาคอัลตร้ามูนเอพิโซดเรนโบว์ร็อกเก็ตเราไปกันต่อนะครับที่ชั้น2เราจะเริ่มจากประตูซ้ายก่อนละกันเราเจอหัวหน้าแก๊งวายร้ายนะครับของเจน3ก็คือทีมแมกมาแล้วก็ทีมอะควานะครับผมก็ยังเหลือทีมอะไรจากภาคอะไรบ้างนะครับก็น่าจะเดาๆกันได้ส่วนคนที่เป็นบิ๊กบอสเนี่ยก็คือท่านผู้นั้นนะครับเอ้ยบินหนีไปแล้วว่ะไม่เท่าไรหรอกรีเทิร์นซึมโอ้โอ้ไอ้กลไกนี้กลไกนี้เป็นกลไกที่มีในตอนที่เราบุกฐานทัพลับนะครับผมภาคสันมูลนี่คือฐานลับก็คือแก๊งโปทาวใช่ไหมต้องบอกว่าภาคสันมูลอะอัลตร้าสันอัลตร้ามูลนี่คือขาดสิ่งที่เรียกว่าพัซเซิลค่อนข้างเยอะอยู่นะเยอะมากนะครับผมเราได้เล่นพัซเซิลกี่ที่เองอะบททดสอบของมามานี้เหรอคือยิมอ่ะคือลักษณะของยิมมันจะมีพัซเซอร์ให้เราผ่านใช่ไหมแบบเป็นกลไกนั่นนู่นนี่นะครับผมแล้วก็พวกฐานลับแก๊งร็อกเก็ตอะไรแบบเนี้ยหรือฐานลับของพวกเหล่าร้ายก็จะมีพัซเซอร์เหมือนกันนะครับกลไกแต่ภาคสันมูลนี่คือหายไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่มาแทนก็คือเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องถ้าเกิดผมนี่แล้วก็นี่ก็จะเข้าวาร์ปได้ทันทีแต่ว่าไม่ได้เก็บบอลเราไฟไหมสิงตา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 เฮ้อมาต่อเราซัดสี่มูฟเลยแล้วกันเฮ้ยเรามีจัมคิกอ่ะสี่มูฟดีกว่าซักเกอร์พันจึกอ้าวคิวชามนะครับBreak neck bliss ตื้อไม่ได้ตีหรอกหลงรักเราแล้วสิเรียบร้อยนะครับถ้านี่มันจะลงไปไหนวะแล้วก็ขึ้นนี้โอ้โหลงขวาขวาลง
เอ๊ะเดี๋ยวก่อนทำไมมันมาที่เดิมถ้าขึ้นแล้วก็เฮ้ยนี่ไงเจอละนี่แล้วก็นี่นะครับโอเคไอเทมช่างมันเรามาแล้วนะครับค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวฮัลโหลตาม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 สายคิกโอ้โหไม่ไหวลาก่อยลาก่อยอันน่าจะมาใส่คิกอะไรใส่น้องบี้นะครับนี่แน่รับไปอีกคนนึงตาม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 แบบลิสเยี่ยมมากติดเบิร์นทำดีมากพี่ส่งมาบุยกังช็อตเบานะครับรู้สึกว่ากังช็อตเป็นท่ากายภาพใช่ไหมเอ้าจะซีมูฟเลยเหรอโอ้โหโดนแกลเอ้าหนีแน่เก้าโกรูบัตโตนะครับมาปิดฉากด้วย4มูฟเลยแล้วกันอีกครั้งเองโดนเองโดนบอกเลยกิกะวูแฮวอกเรียบร้อย GG มาเราพร้อมแล้วสำหรับหัวหน้าทีมคนต่อไปเดี๋ยวชุบก่อนโอ้น้องมิมิโร
โอเคผมให้มีมิโรพักก่อนแล้วกันอ๋อมันอ๋อมันใช้หลังใช้นอกฉากต่อสู้ไม่ได้เหรอก็ได้มาให้บุยบ้างโอ้คนนี้ก็คือหัวหน้าทีมจากโปเกมอน Diamond and Pearl นะครับเธอเป็นใครน่ะไม่ใช่สมาชิกของทีม Rainbow Rocket นี่ฉันชื่อว่าไซรัสหรือว่าซีรัสไซรัสฉันอยากจะถามเธอสักคำถามนึงน่ะนี่คือโลกใหม่อย่างนั้นหรอไม่รู้เว้ยมันไม่ใช่โลกที่ฉันตั้งใจจะวางตั้งใจไว้ฉันใช้พลังของโปเกมอนที่สามารถควบคุมเวลาแล้วก็มิติเพื่อสร้างโลกใหม่ที่เพอร์เฟกต์ขึ้นมาในโลกที่สปิริตของมนุษย์น่ะไม่มีแต่อยู่มันก็มีเงาแปลกประหลาดเนี่ยกืนกินฉันเข้ามาแล้วพามาที่โลกนี้ทุกคนพูดคล้ายๆกันเลยนะว่าหัวหน้าแต่ละคนเนี่ยเขามีแผนการที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับแล้วขณะที่มันกำลังจะสำเร็จหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็โดนอะไรสักอย่างนะครับโดนแล้วก็แวบมาที่โลกนี้นะครับนั่นคือโปเกเด็กอย่างนั้นเหรอขอดูหน่อยสิว้าวโลกนี้โปเกเด็กมันโอ้โหเป็นโรตอมเด็กสินะเอาล่ะฉันเห็นแล้วว่าเธอน่ะมีสปิริตแต่มันสายไปแล้วล่ะฉันไม่สามารถหยุดมันได้แล้วฉันจะนำฉันจะลบออกไปให้ถึงความอ่อนแอแล้วก็ความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ออกไปจากโลกนี้แล้วก็ทำให้มันเพอร์เฟกต์ยิ่งขึ้นโอเคอุดมการณ์แต่ละคนนี่คือแบบโง่เอ้ยฉันไม่ใครมาขวางทางแล้วนะจากตอนที่แล้วนะครับก็น่าจะพอเดาได้แล้วนะครับว่าตัวจริงของเหล่าหัวหน้าแก๊งเนี่ยเขามาจากไหนกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยสรุปตอนท้ายแล้วกันตัวแรกก็เป๊ะเลยนะครับเฮลกางั้นก็รับนี่ไปโดนนะเว้ยอย่าวุ่นนะเรียบร้อยปืดโปเกมอนเจน4มีเทพ2ตัวนี่แต่รู้สึกว่าจะพกมาแค่ตัวเดียวนะครับก็คือจะแยกภาคเอาอะว่าถ้าเล่นอัลตร้าซันจะเจอตัวหนึ่งแล้วก็อัลตร้ามูนจะเจอตัวหนึ่งนะครับน่าจะอย่างนั้นแหละมาดูกันว่าอัลตร้ามูนจะได้เจอกับตัวไหนนะครับเทพเจน4เป็นโปเกมอนที่ควบคุมมิติแล้วก็เวลานะครับตัวหนึ่งควบคุมมิติตัวหนึ่งควบคุมเวลาเอ้ยไม่ใช่ตัวหนึ่งควบคุมเวลาตัวหนึ่งถูกแล้วนี่หว่ามีไทม์กับสเปซนะครับต่อเลยแล้วกันคือโรบัตมีโครแบตกันเยอะจังอ้าวกำโอ้ไม่ได้ช็อตนะครับไปอีกแล้วนุ่มนิ่มใครดีคือใครดีบุ้ยกลับมาโอ้ผมต้องไฮโดรปั๊มแล้วว่ะสี่มุมไฮโดรปั๊มยืนไว้โอ้ยทำตายไปสองตัว
ต้องกดเอ้ยอย่าเพิ่งเลยใช้ยานะครับน้องโดล้มไปแล้วเดี๋ยวโอเคผมเลือกเกาไกเอ็นมาแล้วกันตีแรงจริงอะไรจริงอือโอเคเก็บไปได้นะครับเราประมาทเกินไปหรือเปล่ามานิรานะครับเล็ก2ตัวแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเทพโดนบิ๊กเบรกโอ้สถานการณ์ไม่ค่อยดีใจเย็นใจเย็นอาจจะต้องมีการชุบขึ้นมาตัวสุดท้ายเป็นเพาเกียนะครับเทพแห่งมิติใช่ไหมต่อมังกรแล้วก็น้ำโอเคแพ้แฟรี่อยู่น่าจะไหวมั้งต้องกดซีมูฟแล้วนะครับจังหวะนี้ไปทวินเกิลแท็กเกิลโอเคตีก่อนนะครับเสร็จเรามาดูกันว่าพลังแห่งเทพจะทนได้หรือเปล่านะครับโอเควันฮิตเคลนะครับงอไม่เท่าไหร่แล้วนี่ไซรัสโอ้ทำไมเธอมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับโปเกมอนขนาดนี้เอาล่ะฉันคงไม่ต้องกังวลแล้วนะฉันจะไม่ทำอะไรเกี่ยวกับโลกนี้หรอกแต่ฉันคิดว่าฉันควรจะกลับไปที่โลกที่เพอร์เฟกต์ที่ฉันสร้างขึ้นมาแต่ก่อนหน้านั้นนะดับนี่ไปสิได้ Galactic Key นะครับทีมของไซรัสนี่ชื่อว่าทีม Galactic นะครับเป็นทีมวายร้ายในโปเกมอน Gen 4 Diamond Pearl แล้วก็ Platinum นะครับโอเคต้องคุยกับอันนี้ใช่ไหมโอเคดูมันจะเปิดประตูกระจกตรงกลางได้แล้วไม่ดีมันต้องได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมผมว่าต้องเข้าประตูขวาอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมถึงจะได้มันยังไม่มีวาร์ปอะวาร์ปยังไม่ขึ้นนะครับเราไปไม่ได้โอเคถังฮิลว่าสำหรับในตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นชั้น2ประตูซ้ายไปนะครับสุดท้ายก็ไปเจอกับไซรัสหัวหน้าแก๊งกาแล็กติกนะครับผมก็เขามีเพาเกียนะครับแต่ก็ไม่ยากไม่เย็นเท่าไหร่นะครับก็สุดท้ายก็ชนะมาได้นะครับผมเดี๋ยวในตอนหน้าเราจะไปกันต่อนะครับสำหรับชั้น2ทางด้านขวานะครับมาดูกันว่าเราจะเจอใครกันแน่นะครับติดตามกันต่อนะครับในโปเกมอนภาคอัลตร้ามูนนะครับเอพิโซดสำหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ